ยังพูดถึงเรื่องบั้งไฟกันต่อนะครับแต่ว่าจะขยับไปที่ยโสธรวันนี้ที่เมืองบั้งไฟโกจังหวัดยโสธรเนี่ยเขามีการเปิดประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมกับมีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเขามีขบวนบั้งไฟจาก9อำเภอเข้ามาร่วมงานส่งกันเข้ามา22ขบวนฮะบรรยากาศจะสนุกสนานม่วนซื่นม่วนแซ่บขนาดไหนนะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพีรนิตพรหมมาครับรายงานมาจากถนนแจ้งสนิทหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรครับเชิญครับเชิญครับสีสันบรรยากาศของงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2567ของจังหวัดยโสธรม่วนซื่นหลายครับในปีนี้โดยเฉพาะลีลาการรำเสิร์ฟของแต่ละค่ายบั้งไฟที่ขนกันมาอย่างจัดเต็มครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ถนนแจ้งสนิทหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธรครับทันทีที่นายชรินทร์ทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกดปุ่มเพื่อจุดบั้งไฟขึ้นโป่งป้างก็เป็นสัญญาณเปิดงานครับงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2567ประเพณีม่วนซื่นของพี่น้องชาวยโสธรครับซึ่งในปีนี้คนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามสำหรับปีนี้ครับมีขบวนแห่บั้งไฟมาฟ้อนยาวถึง22ขบวนจากทั้ง9อำเภอในจังหวัดยโสธรโดยเปิดมาที่ขบวนแรกแหกหมานครับขบวนมเหศักดิ์หลักเมืองเป็นขบวนของพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เชิญดาบเชิญยศมาในชุดสีแดงออกมากวัดแกว่งดาบปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ลูกหลานให้ปลอดภัยตามมาด้วยลูกหลานชาวยโสธรกว่า300ชีวิตที่อยู่ท้ายขบวนครับหลังจากนั้นตามมาด้วยอีกหลายขบวนครับอย่างขบวนแฟนซีที่พาแม่มดโจรสลัดนางฟ้าซุปเปอร์แมนก็มายกมาทั้งจักรวาลซุปเปอร์ฮีโร่เป็นขบวนแฟนซีที่เรียกเสียงเฮฮาจากนักท่องเที่ยวได้ตลอดเส้นทางตลอดทั้งสองฝั่งเวทีครับโดยสีสันทั้งหมดนี้ครับเป็นหนึ่งในประเพณีบุญบั้งไฟที่ถือเป็นประเพณีความเชื่อของชาวอีสานเกี่ยวกับการขอฝนซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในการพึ่งพิงธรรมชาติเพื่อทำการเกษตรโดยนำเอาความสนุกสนานของพี่น้องชาวอีสานครับมาเล่าขานผ่านตำนานพญาคันคากที่รบชนะพญาแถนผู้เสกฝนดลบันดาลจนกลายเป็นเรื่องเล่าบุญบั้งไฟที่ชาวอีสานเนี่ยต้องจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเพื่อแจ้งพญาแถนว่าให้ทำฝนตกต้องตามฤดูกาลครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพ่อพงพันธ์จากจังหวัดลำพูนครับที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็จะติดตามไปดูจนถึงวันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ด้วยครับคุณพ่อเดินทางมาจากที่ไหนครับเดินทางมาจากจังหวัดลำพูนครับอันนี้มาครั้งแรกเลยไหมครับคุณพ่อครั้งแรกครับครั้งแรกที่มายโสธรเนี่ยนะมาตั้งใจมาดูงานบั้งไฟยโสธรครับแล้วหลังจากได้มาเป็นไงครับความรู้สึกวันนี้สุดยอดสุดยอดมันเล้าใจอ่ะดูแล้วโอ้ประทับใจประทับใจมากๆเลยครับอันนี้คุณพ่อจะอยู่ถึงวันจุดเลยไหมครับวันจุดพรุ่งนี้อยู่ต้องการเห็นบั้งไฟที่ขึ้นบนท้องฟ้านะครับครับตั้งใจมากๆเลยครับประทับใจขบวนแล้วก็ไอ้รถแห่นะรถแห่โอยทำได้ดีมากเลยดีมากๆแล้วจังหวะเนี่ยมันเล้าใจครับจังหวะเล้าใจมากๆเลยครับสุดยอดไหมจากนั้นบรรยากาศความม่วนสุดขีดก็เริ่มขึ้นครับขบวนบั้งไฟของแต่ละคุ้ม9อำเภอก็ออกมาฟ้อนออกมารำกันอย่างคึกคักนักดนตรีก็บรรเลงเพลงทั้งกลองยาวกลองชุดยกทับเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาเพียบส่วนเครื่องเสียงลำโพงก็เปิดเพลงจังหวัดโจโจ้ประชันกันขบวนต่อขบวนทำเอาประชาชนกับนักท่องเที่ยวข้างเวทีนั่งไม่ติดเก้าอี้ยืนโยกตามจังหวะดนตรีอยู่ข้างๆเวทีการแสดงตั้งแต่ช่วงเปิดงานเลยทีเดียวครับโดยไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวรอคอยครับขบวนแห่บั้งไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการตกแต่งโดยรอบเป็นวิมานสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่มีทั้งเทพเทวดานางฟ้านางสวรรค์พร้อมพญานาคที่โยกไปตามจังหวะเสียงดนตรีที่กำลังคึกคักภายในงานไปจนสุดทางถือว่ายิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีเมืองบั้งไฟโก้ยโสธรเลยครับและนี่คือบรรยากาศความสนุกสนานม่วนซื่นของงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2567ของจังหวัดยโสธรครับตอนนี้ผมขอตัวไปร่วมเซิร์ฟกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยด้านหลังก่อนขอส่งคุณผู้ชมกลับไปยังสถานีครับอ้าวตอนไปแล้วนะคุณพีรนิต
ลับมาก่อนกลับมาก่อนนะฮะขอบคุณคุณพิรณิตด้วยนะครับโอ้โหรายงานมากลางขบวนเลยเป็นบรรยากาศม่วนซื่นจริงๆนะเพราะฉะนั้นหลายคนที่อยากจะได้บรรยากาศแบบนี้ต้องไปที่งานนะเพราะว่ามีการจัดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยกันใช่เลยครับ